ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณไพรัตน์ชัยชาญครับสวัสดีครับอยู่ทางซ้ายมือของผมวันนี้เราเลยคุยกัน3คนเลยนะดร.นะฮะคุณไพรัตน์ก็เป็นวิศวกรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับวันนี้จะมาตอบว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลก็แล้วกันนะฮะออกมาบอกว่าต้นทางของซีดีเนี่ยนะมีพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมีเรื่องของบริษัทในเครือนะฮะ SC นะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เหมือนการโยนหินเหมือนการหาแพะแล้วตอนนี้จริงๆข้อเท็จจริงอยากจะให้คุณไพรัตน์ในฐานะที่นะมีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงว่าความจริงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงต้นทางมันคืออะไรและสุดท้ายเนี่ยทาง SC แล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแพะจริงหรือเปล่าครับคือลักษณะของการที่เขากล่าวมาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไม่รู้เรื่องทางด้านเกี่ยวกับด้านนี้นะครับคิดแต่เรื่องการเมืองคิดแต่เรื่องในส่วนที่ว่าจะหาข้อโยนไปให้ใครลักษณะเป็นแพะจริงๆนะครับแต่นี่ไอ้ที่มาที่ไปของลักษณะตรงนี้เนี่ยเสียงคลิปที่มันเป็นเสียงออกมาเนี่ยมันออกมาจากลักษณะของการเป็นแผ่นซีดีนะครับการออกมาแผ่นซีดีเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราเอามาดูเนี่ยผมได้ฟังแล้วได้ดูแล้วที่แผ่นมันเนี่ยนะครับแผ่นซีดีธรรมดาเนี่ยถ้าประชาชนที่ดูอยู่ทั้งบ้านนึกออกนะครับคือซีดีเพลงธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาเรียกเป็นออดิโอซีดีถ้าดูจากใน powerpoint หน้าแรกเนี่ยนะครับด้านบนของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะของไฟล์เวลาเราเอาแผ่นใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะว่าเป็นออดิโอซีดีนะครับออดิโอซีดีเสร็จแล้วไฟล์ของมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฟล์CD FS นะครับครับไฟล์ตัวนี้นี่มันจะส่งทางเมลไม่ได้ประการแรกของมันนะฮะส่งทางเมลไม่ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะเอาไปทำอะไรต่อก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาไปแปลงก่อนแปลงสภาพของไฟล์เนี่ยไปเป็น MP3 หรือจะไปเป็นเวฟหรือไปเป็นในลักษณะอื่นถึงจะส่งได้นะครับแต่ทีนี้ถามว่าในลักษณะของที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยตอนที่บอกว่าในส่วนของข้อมูลที่ส่งผ่านเมลของใครก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าไฟล์ของแท้เลยเนี่ยที่มาจากแผ่นเนี่ยมันจะส่งไปตรงนั้นนะครับทีนี้เรามามองย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมีการเอากลุ่มของแบตไตไฮเทคซึ่งเป็นน้องๆที่ทำรายการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาออกรายการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนายกอภิสิทธิ์ในส่วนตรงที่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจากการที่ออกข่าวมาตั้งแต่แรกว่าคลิปเนี่ยมีการตัดต่อมีการนำข้อมูลมาใช้ในส่วนของแม้กระทั่งบอกว่าคนที่ทำเนี่ยต้องไฮเทคมากจับคำมาเรียงต่อกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โอเคอย่างวันนี้น้องๆเขาก็บอกว่าโปรแกรมการตัดต่อเสียงเนี่ยมันมีทั้งฟรีแวร์มีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยหลายๆอย่างที่เอามาใช้เนี่ยนะครับครับไม่ทราบในจอมี powerpoint ไหมฮะถ้าไม่มียกถ้ายังไม่มีผมยกให้ดูนิดหนึ่งนะครับครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะเบื้องต้นของแผ่นซีดีซึ่งไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะของตัวที่โชว์ให้เห็นว่าตัวนี้เป็นแผ่นซีดีเสียงนะครับเป็นซีดีเสียงส่วนข้างล่างนี่จะเป็นลักษณะของตัวไฟล์ของคุณสมบัติของซีดีนะครับที่ออกมาหน้าถัดไปนะครับอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าเวลาเราเซตไปดูที่ property ของไฟล์ตัวออดิโอซีดีตัวนี้เนี่ยนะครับครับในทุกแผ่นที่อยู่ในมือของทุกๆคนลองไปเปิดดูได้นะครับจะปรากฏว่ามีวันที่ในการ create และ modify ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นวันที่ Sunday วันอาทิตย์ครับ January วันที่1มกราปี1995นะครับเวลา7โมงไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนของข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาร์คลงไปว่าคลิปเสียงต่างๆที่เอามาเนี่ยเอามาทำเนี่ยจะมาจากแหล่งอะไรก็ตามจะเป็นอะไรมาก็ตามอาจจะอัดจากมือถืออาจจะอัดจากเครื่องบันทึกเสียงหรืออาจจะกล้องวงจรปิดห้องประชุมนะครับเอามาทำเป็นซีดีแผ่นนี้ครับมันก็จะระบุวันที่ตามเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ทำออกมาเพราะฉะนั้นวันที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแปลกใจไหมครับว่ามันเป็นวันที่ตั้งแต่ปี1995นะครับปี1995เนี่ยมันสันนิษฐานได้2อย่างก็คือว่า1คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งานมานานนะครับใช้งานมานานตั้งแต่ปี1995แล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโค้ดซึ่งเกิดจากตัวเมนบอร์ดเป็นตัวเดทไทม์ของเมนบอร์ดซึ่งจะโชว์อยู่แล้วในการผลิตปีของมันอ่ะเดี๋ยวผมสรุปเบื้องต้นนะดร.สิงห์ทองไม่รู้เราจะสรุปถูกหรือเปล่าเพราะเป็นภาษาเทคนิคก็สรุปอย่างง่ายก็คือว่า
เรื่องของคอมพิวเตอร์จะคุณจะอัดเสียงจากที่ประชุมใช่ซึ่งคุณจตุพรนะคุณจตุพรพรมพันธ์ก็สสสัดส่วนพรรคเพื่อไทยก็เคยระบุแล้วใช่ครับแหมทำไมมันเนียนขนาดนี้มันมันเป็นอัดมือถือมาจากที่ประชุมร้อนหนึ่งหรือที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเสียงใครด้วยนะครับนะฮะเสียงเนี่ยมันทำไมมันเนียนเหลือเกินครับสิ่งที่คุณภัยรัตน์กำลังจะบอกนะฮะดร.สิงห์ทองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่อัดเนี่ยครับอัดแล้วเอาไปใช้เรียกว่าไปตัดต่อใช่ครับกับเครื่องโบราณเครื่องมันเก่าอะนะฮะเครื่องโบราณเก่าสรุปรวมความแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดต่อเครื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องไฮเทคไม่ใช่เครื่องมีอายุใช้งาน15ปีครับใช่ครับอายุ15ปีนี่ก็หลงจ้องบวกลบนะมันน่าจะอยู่ในหน่วยงานราชการถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเคยมีประสบการณ์นั่นนี่ถ้าเอกชนก็ต้องทันสมัยนะแต่ถ้าหน่วยราชการไทยมักจะใช้ของเก่าครับเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อายุงาน15ปีเนี่ยบริษัททันสมัยอย่างนี้เขายังเอาใช้อยู่ส่วนใหญ่เขาขายทิ้งแล้วฮะเพราะว่าเรื่องของโปรแกรมมันไม่ทันสมัยแล้วถูกนะภาษาฝรั่งก็บอกซอฟต์แวร์นี่มันล้าไปแล้วทีนี้ฟรีแวร์ในส่วนที่อย่างเมื่อเช้าที่น้องๆเขาพูดกันในรายการนะครับมันเอามาใส่กับเครื่องแบบนี้ได้นะครับเอามาใช้ได้เลยแล้วก็เอาเสียงใส่เข้ามาแล้วก็ลักษณะของเสียงเนี่ยผมดูหน้าถัดไปนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเวฟเป็นคลื่นเสียงเป็นเวฟคลื่นเสียงของเสียงของท่านนายกที่พูดจากแผ่นซีดีที่เผยแพร่ออกไปทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเขายืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเขาเองนะครับก็สรุปว่าเป็นเสียงของท่านนายกตัวเวฟเนี่ยมันจะเห็นว่าคลื่นความถี่ของเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะของความถี่ที่ใช้อยู่ในครั้งเดียวกันก็คือมันน่าจะเป็นงานเดียวกันถูกต้องถูกต้องแล้วทีนี้พอมาดูขยายสัญญาณออกนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับฐานเสียงนะครับเขาเรียกว่าตรงคือไอ้ช่วงที่มันแคบๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมมันก็เหมือนกันหมดทั้งช่วงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยระยะเวลาของการบันทึกออกมาเนี่ยมันประมาณ3นาทีกว่าๆกับการที่3นาทีกว่าๆแล้วเสียงมันจะสมูทกันตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอามาตัดต่อเป็นคำๆและค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงๆมันต้องไฮเทคจริงๆแต่ว่าเครื่องเนี่ยที่ใช้เนี่ยผมดูแล้วมันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำได้ขนาดนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วข้อสังเกตอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในส่วนของลักษณะของตัวเสียงตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีบางช่วงที่มันโดนตัดนะจริงครับผมดูนะโดนตัดอาจจะเป็นการตัดในส่วนของเสียงที่ไม่ต้องการให้ได้ยินออกมาอาจจะเป็นเสียงคนอื่นที่พูดแทรกหรือเสียงถามขึ้นมาก็จะมีการตัดช่วงนั้นออกเป็นลักษณะเท่านั้นเองสรุปรวมความตรงนี้ในเบื้องต้นนะฮะว่าเส้นเสียงที่ว่าเนี่ยแม่มันหลายคนบอกตัดต่อครับคุณไพรัตน์ก็อยู่ในวงการนี้ผมก็อยู่ในวงการสื่อก็รู้ว่ามันตัดต่อแต่ช่วงที่มันไม่ตัดต่อเนี่ยทำไมมันเนียนเนียนใช่ไหมฮะกำลังจะบอกนั้นแล้วก็ต้นตอที่มาเนี่ยครับมันไม่ใช่ต้นตอจากบริษัทเอกชนถูกหรือต้นตอตรงไหนล่ะครับครับไอ้ตรงนั้นเป็นปลายทางแล้วที่รัฐบาลกำลังจะหาแพะใช่ฮะแต่เป็นแพะปลายทางแล้วครับครับใช่ครับนะฮะแพะต้นทางนี่ยังหาไม่ได้คุณไปหาเลยเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานมา15ปีที่ทำการตัดต่อเรื่องนี้ คุณไพรัตน์ว่าอย่างนั้นแล้วตัดต่อแบบล้าสมัยนะไม่ใช่ทันสมัยจนกระทั่งเขาเอามาดาวน์โหลดเอามาลงเว็บไซต์อะไรก็ว่ากันไป มันมีนิดนึงผมช่วงแรกๆของที่คลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับ ครับหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่พิสูจน์หลักฐานหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยจะใช้คำว่าคลิปตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะทำออกมาเนียนมากคำว่าเนียนมากของช่างเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็แปลอย่างได้ก็คือมันเหมือนจริงเพราะฉะนั้นไอ้การเหมือนจริงเนี่ยกับของจริงเนี่ยมันปฏิเสธกันไม่ได้มันแยกกันลำบากเพิ่งจะมาวันหลังๆนี่เองที่ไม่พูดคำว่าเนียนมากนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะฝากท่านนายกนะครับต้องระวังคนใกล้ชิดเลี้ยวล้อของท่านนะครับที่ไปบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคอื่นหรือคนที่ฝ่ายตรงข้ามไปทำคือไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านบอกไม่ว่า Twitter ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตของท่านหลายสิ่งเนี่ยครับท่านก็บอกคนรอบข้างของท่านเป็นคนทำแล้ววันนี้ล่ะครับท่านต้องระวังคนที่อยู่ใกล้ๆท่านนะครับไม่ต้องระวังคุณไพรัตน์ไม่ต้องระวังดร.สิงห์ทองนะครับเพราะยังไงก็เข้าไปที่ประชุมก็ไม่ได้ใช่ถึงนะฮะระวังคนที่เข้าห้องประชุมกับท่านนี่แหละครับครับแล้วเรื่องคลิปเนี่ยไม่ต้องเอามาเพื่อจะกบเรื่องความล้มเหลวในการบริหารเรื่องเศรษฐกิจและของบ้านเมืองครับท่านคิดว่าประชาชนนี่เดือดร้อนเรื่องปากท้องเอาเวลาตรงนี้แหละครับ
เอามาช่วยชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านจะได้ลืมปลาอ้าปากได้มีกินมีใช้แต่วันนี้พอมายุ่งเรื่องคลิปแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่สังเกตไหมฮะดร.สิงห์ทองสังเกตไหมครับคุณไพรัตน์ว่าหลังจากคลิปตรงนี้ออกมาปั๊บเนี่ยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โดดรับลูกเลย